แก้วณัฐพรกักตัวก็ออกเดตได้อวดซีนหวานกับไฮโซไนกินข้าวด้วยกันผ่านวิดีโอคอลทำเอาแฟนคลับของคู่รักสุดหวานแก้วณัฐพรเตมีรักและไฮโซไนประไนพรประภาฟินกันน่าดูเลยงานนี้สำหรับภาพดินเนอร์มื้อพิเศษที่ถูกแชร์ลงบนอินสตาแกรมสตอรี่แอดแทวะอิวนาตาปอนของนางเอกซุปตาถึงแม้จะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ชั่วคราวด้วยการกักตัวอยู่แต่ในที่พักเป็นระยะเวลา14วันแก่นั่นก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเติมความโรแมนติกให้กับหัวใจของคู่เลยแม้แต่น้อยเมื่อสาวแต้วได้นำเอาภาพจากการทานรับประทานอาหารผ่านระบบวิดีโอคอลระหว่างเธอกับไฮโซไนมาโพสต์อวดโมเมนต์มุ้งมิ้งออกสื่อพร้อมกับแนบแคปชั่นน่ารักๆอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าเดทไนท์หรือค่ำคืนของการออกเดทให้แฟนๆได้ฟินกับความอินเลิฟกันอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าตัวห่างแต่ใจไม่ห่างจริงๆจ้าสำหรับคู่นี้แต้วณัฐพรกับไฮโซไนเปิดวาร์ปเอวาสาวสวยที่กำลังถูกกับตามองว่าโพสปราโมทแอบปลื้มเปิดวาร์ปเอวาปวารวันวีรผู้ชงทายาทเจ้าของธุรกิจยาชื่อดังและนักแสดงสาวสวยจากละครซิทคอมตลก6ฉากครับจานที่กำลังตกเป็นข่าวจับตาดูความสัมพันธ์หลังชาวเน็ตแอบสังเกตโอ๊ตประโมทตามส่องไอจีเอวาและกดไลค์รัวรัวสำหรับเอวามีดีกรีเป็นทายาทเศรษฐีธุรกิจดังไทยนครพัฒนาซึ่งยาที่หลายคนรู้จักอย่างซาร่าแอนตาซินบ้านเธอเป็นครอบครัวใหญ่มีถึง22คนส่วนบ้านมีถึง13ชั้นราคาหลัก 1,000 ล้านบาทหรูหราและอลังการสมราคาจริงๆแต่นอกเหนือจากความร่ำรวยแล้วเอวายังเป็นคนที่เรียกว่าหน้าตาสวยดูดีสไตล์นางเอกเกาหลีน่ารักแถมยังมีนิสัยอ่อนโยนมารยาทเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรีโดยเอวาเคยเล่าว่าอยากเข้าวงการแต่อากงเป็นนักธุรกิจไม่ให้บอกเต้นกินรำกินแต่ตอนนี้เขาคิดว่าอาชีพไม่แน่นอนแต่เอวาก็อยากเป็นนักแสดงเข้าวงการบันเทิงมากตอนเด็กทําการแสดงที่บ้านแล้วให้แม่บ้านเป็นคนดูเก็บเงินคนละ20บาทอีกด้วยส่วนใครอยากเข้าส่องไลฟ์สไตล์ของเอวาสามารถติดตามได้ที่ไอจีSUNFLOWAVA บอกเลยว่าถ้าเผลอเข้าแล้วถึงกับหาทางออกไม่ได้เลยเพราะมีแต่คำว่าน่ารักอยู่เต็มไอจีคนหัวลุกมาตูมเจอหมอบีทูตวิญญาณทักเราหลับตาเห็นก่อนติดโควิดพูดเหมือนตาเห็นหมอบีทูตสื่อวิญญาณทักดีจะมาตูมกลางรายการแฉข่าวเช้าทำมาตูมขนลุกหน้าช็อกตกใจรู้ได้ยังไงก่อนติดโควิดหมอบีทูตสื่อวิญญาณมือปราบผีทั่วโลกมาออกรายการแฉข่าวเช้าเมื่อวันที่18มกราคมโดยช่วงหนึ่งของรายการ DJPK พิธีกรถามหมอบีเคยทักทีมงานเวลาไปออกรายการโดยรู้จักชื่อแถมรู้ด้วยว่าป่วยเป็นอะไรทั้งที่ไม่รู้จักกันสร้างความประหลาดใจมาแล้วกันชัยเตือนไม่สมควรภาพมาตูมแก๊งคนบันเทิงต้องน้อมรับถูกตำหนิดีจะมาตูมพิธีกรเลยถามหมอบีอยากลองบ้างให้หมอบีทักซึ่งดีเจพีเคแซวโพล่งขึ้นมาว่ามาตูมตายเมื่อไหร่มาตูมบอกหมอบีทักมาเรื่องอะไรก็ได้หมอบีถามว่าเอาจริงๆเร็วๆนี้ไปเที่ยวไหนมามาตูมบอกไปเที่ยวภูเก็ตมา2อาทิตย์ที่แล้วช่วงปีใหม่หมอบีนิ่งอึ้งไปก่อนถามว่าพูดได้ไหมพร้อมถามมาตูมเกี่ยวข้องกับผู้หญิงชื่อนงไหมมาตูมอึ้งบอกว่าชื่อยายพีเคถึงกับเดินออกกลางรายการบอกไปแล้วไม่เล่นด้วยแล้วก่อนกลับมาถามว่าทำไมอะมาตูมบอกยายชื่ออนงยายยังอยู่หมอบีถามอีกว่ามาอยู่คอนโดย้ายพระจากบ้านมาบ้างไหมมาตูมบอกว่าจะย้ายยังไม่ได้ย้ายหมอบีทักหิ้งข้างบนหน้าห้องนอน
หน้าประตูทำไมไม่เอาอันนั้นมามาตูมอึ้งหน้าช็อกถามรู้ได้ยังไงเราไม่เคยรู้จักกันมีจริงๆหมอบีแนะให้เอาพระมาไว้ที่คอนโดเอามาสักองค์ก็ได้ทำเอามาตูมตกใจหนักรู้เรื่องราวที่บ้านได้ยังไงพร้อมลุกจะออกจากรายการแต้วยิ้มแฉ่งไฮโซในวิดีโอคอลให้กำลังใจระหว่างกักตัว14วันแต้วยิ้มแฉ่งไฮโซในวิดีโอคอลให้กำลังใจระหว่างกักตัว14วันแต้วยิ้มแฉ่งไฮโซในหลังจากที่นายเตชินหรือมะตูมพลอยเพชรดีเจและดาราหนุ่มชื่อดังได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งว่าตนเองติดโควิด-19 นักแสดงสาวแต้วณัฐพรเตมีรักก็ไม่ได้นิ่งนอนใจออกมาไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่20มกราคม64แจ้งเหตุการณ์ที่พบเจอกับดีเจมะตูมพร้อมทั้งเผยว่าได้ไปตรวจโควิดมาเรียบร้อยแล้วแต่ผลออกมาเป็นลบซึ่งหมอบอกว่าอาจจะติดก็ได้เพราะเชื้อใช้เวลาการฟักตัว 4-5 วันสาวแต้วจึงต้องกักตัวอยู่บ้านโดยได้แยกห้องนอนและห้องน้ำกับคนรอบข้างภายในบ้านซึ่งได้เผยไทม์ไลน์ของตนเองในภายต่อมาแต้วณัฐพรไลฟ์แจ้งใกล้ชิดดีเจมะตูมติดโควิดเผยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงแต้วเปิดไทม์ไลน์ตัวเองหลังดีเจมะตูมติดโควิดโชว์กิจกรรมกักตัววันแรกด่วนดีเจมะตูมแจ้งข่าวติดโควิด-19 เตือนคนที่เจอภายใน14วันท่ามกลางความเป็นห่วงของเพื่อนพี่น้องรวมถึงเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับที่ส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามสาวแต้วก็ได้โพสต์รูปภาพและ IG สตอรี่เผยความสดใสที่ได้รับพลังบวกจากแฟนคลับมากมายในขณะเดียวกันหวานใจไฮโซไนก็เป็นหนึ่งในคนพิเศษที่วิดีโอคอลส่งกำลังใจมาให้งานนี้แต้วถึงกับยิ้มแฉ่งแชร์ IG สตอรี่ด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มเกือบไม่รอดฤทธิ์ลือชาเล่าวิดดับกลางกองใช้กระสุนจริงกระเด็นโดนเกือบเอาชีวิตไม่รอดฤทธิ์ลือชาเล่าประสบการณ์เหตุการณ์ช็อกหนักเกือบดังคากองถ่ายภาพยนตร์ทำกล้ามเนื้อหัวใจตายไป 20% เตอร์ถ้าพูดถึงดาวร้ายในตำนานไม่มีใครไม่นึกถึงนักแสดงรุ่นใหญ่ฤทธิ์ลือชาที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมากนานกว่า40ปีแถมฝากผลงานในวงการบันเทิงทั้งภาพยนตร์และละครมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและที่สำคัญฤทธิ์ลือชายังครองตำแหน่งนักแสดงเบอร์หนึ่งของประเทศไทยพร้อมกับฉายาโอมาชารีฟเมืองไทยล่าสุดฤทธิ์ลือชาเล่าประสบการณ์สุดช็อกในอดีตว่าขณะที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องขุนเดชตอนสุดท้ายของเรื่องในฉากที่ต้องสู้รบกันในถ้ำปรากฏว่าตนรู้สึกเหนื่อยทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจนต้องขอกองถ่ายพักเบรกเพื่อกินน้ำซึ่งพอรู้สึกว่าอาการดีขึ้นแล้วก็ได้ถ่ายทำภาพยนตร์ต่อกลับรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็พยายามฝืนเล่นฉากต่อสู้รบต่อให้จบแต่อาการกลับยิ่งแย่ลงเรื่อยๆจนต้องขอกองถ่ายตัดจบเรื่องโดยหลังจากถ่ายทำภาพยนตร์เสร็จตนจึงรีบเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดสระบุรีเพื่อไปพบคุณหมอเป็นระยะทาง25กิโลเมตรแต่ปรากฏว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายไป 20% ซึ่งสาเหตุมาจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบและน้อยคนนักที่รู้ตนเองว่าเป็นโรคนี้เพราะเป็นภัยเงียบแต่โชคดีที่วันนั้นเจอคุณหมอเก่งจึงสามารถรักษาตัวจนมีชีวิตรอดแต่กล้ามเนื้อหัวใจกลับใช้ได้แค่ 80% เท่านั้นนอกจากนี้ยังเคยเจอประสบการณ์ผิดคิวจนเกือบเสียโฉมเพราะในอดีตไม่มีนักแสดงแทนต้องแสดงด้วยตนเองทั้งหมดและไม่มีเอฟเฟคเหมือนปัจจุบันนี้ซึ่งในฉากบูธทางทีมงานต้องยิงกระสุนจริงเพื่อให้เป็นเอฟเฟคปรากฏว่าทีมงานได้ยิงกระสุนจริงไปโดนหินจนกระจายและเข้าไปที่หน้าผากอย่างจังแต่โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากด้านความรักยอมรับในอดีตมีสาวสาวรวยระดับแม่ยกรุมติดตรึงถึงขั้นเสนอตัวและเสนอเงินมาให้
แต่ด้วยที่ขณะนั้นเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงทำให้ไม่มีเวลาเพราะต้องถ่ายทำภาพยนตร์ตลอดจึงปฏิเสธสาวๆไปทั้งหมด